็มาพบกับผม BT Color Review กันต่อครับตัวนี้จะเป็นเนื้อหาเสริมเกี่ยวกับแฟท YN600EXRT นะครับในเรื่องของการซิงค์สัญญาณด้วยแสงนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ผ่านไวเลสนะครับซึ่งก็จะมีประโยชน์ตรงที่สมมติว่าเรามีแค่กล้อง1ตัวแฟท1ตัวแล้วเราไม่ได้มีแฟทรุ่นนี้อีกตัวนึงที่จะเป็นตัวส่งหรือไม่มีทริกเกอร์นะครับเราก็ใช้ตัวเดียวเนี่ยแหละครับหรือถ้าเรามีแฟทยี่ห้ออื่นอยู่เราก็สามารถใช้คุมได้เหมือนกันนะครับก็เหมือนกับแฟทรุ่นอื่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันนี้อยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแฟทแบบออโต้เนาะครับ ETTL อ่ะผมก็จะมาสาธิตตรงนี้ด้วยเผื่อใครยังไม่ทราบกันนะครับแรกผมก็เปิดแฟทก่อนละกันนะครับแล้วก็มาดูนะครับที่การตั้งค่านะครับแล้วก็นะครับเราก็ต้องมาที่โหมดนี้นะครับโหมดที่มีรูปรูปสายฟ้าครับเหมือนโลโก้ของ The Fat นะครับทีเข้ามาที่โหมดนี้เราก็มากดตรงนี้นะครับนะครับจะมีให้เลือกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือกลับมาที่ ETTL นะเรากดไปหนึ่งครั้งปั๊บมันจะเป็นไฟสีเงินก็คือเป็นโหมดของการใช้ตัวนี้จะกลายเป็นตัวมาสเตอร์หรือก็คือตัวสั่งงานแฟตอีกตัวในทันทีนะครับพอเรากดอีกครั้งก็จะเป็นสเลฟอันนี้ก็คือเป็นตัวรับแฟตที่จะมาสั่งงานมาหรือทริกเกอร์ที่จะมาสั่งงานมานั่นเองถ้าเรากดอีกทีทีนี้มันจะเปลี่ยนเป็นแบบโลโก้สายฟ้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาตั้งช่องสัญญาณนะครับแล้วก็กดมาที่เมนู2นะครับแล้วก็กดปั๊บอันนี้จะมีตั้งแค่4ช่องสัญญาณซึ่งเป็นมาตรฐานของแฟททั่วไปก็จะมีนะครับอันนี้ผมตั้งเป็น2ละกันนะครับกดเมนูกลับไปนะครับเนี่ยเราก็มีตั้งค่าชดเชยแสงบวกลบหรือปรับเป็นสัดส่วนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปนะครับนี่ผมตั้งเป็น A ละกันนะครับนะครับบวกลบซูมนะครับซูมก็ปรับได้นะครับนี่ใช้เป็น24มมแล้วกันนะมีอะไรที่ปรับได้อีกแล้วก็ดูเมนู2มีอะไรปรับไหมไม่มีนะตัวนี้มันเป็นตัวรับนั่นเองนะเราก็ต้องไปสั่งที่ตัวแม่นะแต่ทีนี้ผมเปิดแฟตตัวนี้อีกตัวไว้ละเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมาลองเทสให้ดูนะครับเราผมมีแบบเป็นตุ๊กตามีแพนด้านะครับนี่ผมจะใช้ติ๊กเกอร์ต่างท่ายนะครับก็คือมาโกครับมาเป็นตัวคุมดูซิว่าจะคุมได้ไหมนะครับของตัวนี้ก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดแล้วนะครับปั๊บมาเข้าสู่เมนูครับเราก็มองหาสายลักรูปฟ้ารูปสายฟ้าครับตรงนี้กดเข้าไปนะแล้วก็ตั้งช่องสัญญาณให้เป็น CH2 เหมือนกันนะครับเป็นมาสเตอร์นะมันก็ตั้งได้นะครับจะเป็นสเลฟหรือมาสเตอร์นะครับเหมือนกันก็คือเป็นตัวรับได้นะตอนนี้เราจะเป็น AB นะได้ถึง4อันนี้คือ R นี่ผมลองตั้งเป็น R ดูก่อนนะครับเป็น ETTL นะชดเชยแสงอ่ะผมชดเชยไปทางลบลบ 3.0 เลยอ่ะดูสิแฟตตัวนั้นจะรองรับได้ไหมนะทีนี้ผมก็จะมาติดกับหัวกล้องนะเพื่อทดสอบนะครับปั๊บเปิดฟ้าเลนก่อนนะครับตั้งไปที่ F5 โหมด AV นะครับจากตรงนี้นะ
แล้วก็สามารถคุมแฟลชได้นะฮะที่นี่เนี่ยผมจะตั้งเป็นปิดแฟลชตัวที่เป็นมาสเตอร์นะครับเพื่อให้ตัวที่เป็นเซฟเนี่ยยิงตัวเดียวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงผมซูมเข้าไปวัดแสงที่จมูกมีแพนด้าแล้วกันนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับนะเดี๋ยวผมลองถอยห่างกว่านี้นะครับกล้องอาจจะใกล้ไปนะก็น่าจะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับว่าแฟลชนั้นก็ทำงานนะครับนะก็สังเกตเสียงที่ตกกระทบแล้วกันเพราะว่าตัวอันที่ผมถ่ายทำในที่มืดเนาะแสงจากข้างหน้าถึงแม้ว่าจะปิดแล้วบางทีมันก็ไอตัวแสงที่ยิงส่งสัญญาณไปมันก็พอมีแสงช่วยนะแล้วก็ตัวไฟ LED ที่ผมเปิดฉายข้างๆเดี๋ยวผมลองปิดไฟ LED ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะลองถ่ายดูใหม่นะครับก็จะเห็นเงาขึ้นมาอีกหน่อยนะผมปรับ ISO ลงสักหน่อยนะครับเป็นสัก100แล้วกันนะอันนี้คือปรับชดเชยไปทางลบสุดเรากลายเป็นว่าแสงสัญญาณกลายเป็นว่าแสงสัญญาณมันแรงกว่านะเดี๋ยวผมลองปรับชดเชยไปที่ด้านหนึ่งนะจริงๆจะปรับจากตัวแฟลชเลยก็ได้นะแต่ผมมาปรับทางนี้ให้ดูง่ายๆนะตอนนี้ก็ปรับตกปรับจากแฟลชแล้วผมก็จะมาปรับเป็นปกติก่อนแล้วกันนะไม่ชดเชยแสงอะไรทั้งสิ้นนี่คือเป็น ETDL นะครับนี่เราก็จะสังเกตว่าเห็นไหมแสงเงามาแล้วอันนี้คือปรับบวก 3.00 เลยนะแต่ถ้าเราปรับเป็นแมนนวลล่ะมาดูกันถ้าปรับด้านบนเป็นแมนนวลนะแล้วก็มาที่สัดส่วนนะสักครู่นะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนโหมดก่อนนะนี่เปลี่ยนเป็นโหมด M นะเป็นนวลนี่ผมก็ยังเป็น R อยู่เหมือนเดิมก็ลองลดเป็น1:128นะลองดูนะสังเกตว่าถ้าไม่ใช่ ETTL เนี่ยผมว่ามันก็เสียงก็ยังแรงอยู่นะทีนี้เรามาปรับให้แรงสุดเลย
หนึ่งต่อหนึ่งก็ลองดูครับเราเอาให้เห็นผลต่างนะครับโอ้นะครับขาวจั่วเลยโอ้ครับระหว่าง1:128กับ1:1นะนี่คือตั้งให้แฟตตัวนั้นยิงตัวเดียวนะครับแฟตตัวที่YN600 EXRT นะครับทีนี้กลับมาที่ตัวนี้ผมจะตั้งให้ตัวนี้มันยิงด้วยนะตัวนี้เนี่ยเมื่อเราติดไว้หัวกล้องค่ามาตรฐานมันก็จะกลายเป็นเป็นกรุ๊ป A นะผมลองตั้งเป็นซักเหมือนเดิมนะ1:128นะแล้วผมก็จะมาตั้งเปิดไฟตัวนี้ทำงานโอเค SO 100เหมือนเดิมโฟกัสในที่มืดยากนิดนึงนี่คือแฟตทั้ง2ตัวทำงานนะครับถ้าใช้ ETDL มาลองกลับมาใช้ ETDL นะหรือจะใช้แบบสัดส่วนก็ได้นะอันนี้เป็น A ต่อ B แต่จริงๆตอนนั้นผมตั้งเป็น A อยู่แล้วไงหรือเปล่าอาจจะเป็น B นะเดี๋ยวลองดูก่อนนี่ผมก็A เป็นเป็นแมนนวลดูก่อนแล้วกัน A เป็น1:16 B เป็น1:128แล้วกันก็จะขาจั่วอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะยังดูไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะผมเปลี่ยนเป็น ETDL เนาะกดปิดนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมด ETDL นะครับแล้วก็มาที่นะอัตราส่วนมันการเป็นสัก1:8นะครับลองดูหนึ่งต่อแปดเป็นอย่างนี้ครับนะครับโหอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะนะครับแสงจากแฟต600X มาแรงกว่าตัวนี้นะแล้วถ้าผมเอาแฟตตัวนี้ไปถ่ายอีกฟากหนึ่งล่ะจะเป็นยังไงลองดูก็จะเป็นชัดเจนแบบนี้นะนะครับแล้วทีนี้ผมมาปรับอีกรอบจาก1:8มาเป็นด้านตรงข้าม8:1ดูสิเมื่อกี้1:8นะครั้งนี้มา8:1นะนะครับสังเกตว่าตอนนี้ก็คือแฟตเนี่ยิงแรงกว่านะครับและเนื่องด้วยเป็น ETTL นะครับแสงมันจึงพอดีนะครับทีนี้โอ้แบตกระพริบละเดี๋ยวผมจะลองกับแฟต2ตัวนะก็คือนะขออนุญาตเปิดไฟ LED คืนนะก็เอาตัว X600RT นะครับมาอีกตัวการใช้งานก็เหมือนกันอย่างที่บอกที่ผมตั้งเป็น A นะผมก็จะไปตั้งไว้หรือจะตั้งเป็น C ก็ได้นะเดี๋ยวตั้งเป็น C ดีกว่าเพื่อไม่ให้ซ้ำกันนะ
โอเคครับเป็น C นะบางครั้งเนี่ยการใช้แบบส่งสัญญาณแสงแบบนี้ก็คือค่าที่หน้าจอตัวแฟลชที่เราตั้งเป็นสเลปมันจะไม่เปลี่ยนนะครับคือมันจะไม่เปลี่ยนให้เห็นว่าค่านี้เราเปลี่ยนไปจากตัวคุมแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เราจะเห็นได้จากผลลัพธ์ที่ถ่ายออกมานั่นเองนะครับทีนี้ผมก็มาตั้งให้มีตัว C เพิ่มเข้ามานะเมื่อมีตัว C แล้วยังไงต่อตัว C แล้วก็เป็นบวกลบ EV แทนสังงานนะครับเป็นศูนย์นี่แหละครับลองดูกันนะครับจะสังเกตว่าเฮ้ยแฟลชซีของเราครับยิงแรงทะลุนรกเลยครับขาวจั่วเลยนะเอาใหม่นะครับเออกลับมาเป็นลบ2นะครับเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับผลต่างนะครับนี่เราเน้นให้ดูที่ผลลัพธ์ที่แตกต่างนะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นที่เราตั้งไว้แบบเป็น EGTL นะครับแต่ว่าด้วยระยะแฟลชที่ตั้งไว้ค่อนข้างที่จะติดกันนะส่วนการวัดแสงเนี่ยมันจะวัดที่ตัวมาสเตอร์เป็นหลักนะไอตัวที่เราตั้งเป็นสเลปนี่ไม่ใช่เป็นตัววัดแสงนะตัวกล้องเนี่ยเป็นตัววัดแสงโอเคผมลองเปลี่ยนกลับมาเป็นโหมด M ทำไม่มี C ด้วยอ่ะนะแล้วก็แยกต่างกันเลยโอเคเอาสัก B เป็น1:128แล้วก็ C นะ C เป็น1:128เหมือนกัน A เป็น1:64นะลองดูนะครับแสงจะเข้าประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองปรับ F ดูมากๆกว่านี้สักหน่อยนะเพื่อจะเห็นอะไรชัดเจนมากกว่านี้ผมปรับเป็น F8 เลยอ่ะนี่นะครับอันนี้คือแสงเข้าซ้ายขวาแล้วก็ตรงๆนะนี่ผมลองปิดตัวสั่งงานมาเห็นชัดๆนะครับนี่คือปิดตัวสั่งงานนี่คือเปิดตัวสั่งงานนะเห็นนะครับถ้าเปิดตัวสั่งงานเนี่ยฉากหลังมันจะขาวชัดเจนเลยว่านี่นะแฟลชหัวกล้องเรายิงด้วยแต่ถ้าปิดปุ๊บเห็นไหมข้างหลังนี่จะซอฟลงก็แปลว่าเรายิง2ตัวนะภาพนี้จะมองเห็นไหมนะครับอีกวิธีสิ่งที่ต้องแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับการตั้งแฟลชในโหมดสเลปเนี่ยตาแมวหรือที่เรียกว่าตาแมวเนี่ยคือมันรับสัญญาณจากข้างหน้านะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราต้องตั้งให้ด้านนี้นะครับหันเข้าหากล้องหรือเฉียงเข้าหากล้องเพราะแสงจะต้องมากระทบด้านหน้านี้นะครับมันถึงจะเป็นการสั่งงานได้แต่ถ้าเราหันไปอีกทางหนึ่งแบบนี้เราตั้งไว้มันแสงมันไม่โดนข้างหน้ามันไม่ยิงให้นะครับบางคนบางท่าแต่ยังไม่ทราบนะครับอะไรยังงงกับโหมดนี้หรือเปล่านะผมก็ทดสอบให้ดูอีกรอบนึงนะเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้
แบตกล้องผมก็จะหมดละไม่ได้เปลี่ยนนะปั๊บต้องใช้ F เยอะๆถึงจะเห็นผลนะนะครับแต่ผมไม่เห็นชัดๆอีกรูปนึงนะครับตอนนี้ชัดเจนนะเห็นแฟลชทั้งสองตัวที่ทำงานนะครับลบเงาลบแสงกันได้อย่างดีนะกลับมาด้านบนมาที่ตัว B มาที่ตัว C ดีกว่าตัว C ที่ผมลองเปลี่ยนเป็น1:16อ่ะให้ดูความแตกต่างนะครับนี่ครับนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นชัดเจนเลยนี่ครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นนะครับสีสว่างมากกว่า B ละเนี่ยครับใช้ง่ายไหมครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถคุมนะครับเช่นเรามีกล้องหนึ่งตัวแฟลชหนึ่งตัวเราก็คุมได้นะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยแฟลชมาโกออกไปก่อนนะครับก็คือใช้ได้เหมือนกันหมดทุกคนนะครับที่เป็นไม่ว่าจะเป็นแฟลชแมนนวลหรือว่าแฟลชออโต้ ETTL แบบนี้นะครับนี่นะครับค่าที่เราสั่งไปเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็จะรับสัญญาณมาเมื่อเรากดส่งสัญญาณไปก่อนนะครับค่าที่ได้ในตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเป็น1:16นะเดี๋ยวผมจะทดสอบครับแฟลชตัวนี้ละกันนะตอนนี้ผมจะอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับส่วนตัวนี้จะยังไม่ได้อัปเดตผมจะทดสอบกับตัวที่แกะกล่องออกมาเมื่อวานก่อนนะมาตัวนี้นะครับทำวิธีการก็เหมือนกันเลยก็คือเราก็ตั้งไว้อย่างนี้นะครับเปลี่ยนผมเปลี่ยนเป็น A ละกันเนาะหรือ B ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วเอาตัวกล้องมานะกล้องที่ผมใช้ EOS 650D นะครับตัวโปรดมีตัวเดียวนี่แหละโอเคนะครับแล้วก็เปิดแฟลชหัวกล้องก่อนเลยเด้งขึ้นมาครับแฟลชป๊อปอัพแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์รูปแฟลชกำหนดเองนะมีตัว C แบบนี้เรากดเข้าไปก็ได้ครับที่คุมแฟลชเอามาที่แฟลชในตัวกล้องนะเลือกเป็น ETTL ก็ได้นะช่องสัญญาณก็ต้องระบุเป็น2นะครับกลุ่มแฟลช A ต่อ B หรือทุกตัวอย่างนี้ตัวนี้น่าจะคุมได้แค่ A B นะครับยังอาจจะไม่ถึง C นะไม่แน่ใจผมเลือกเป็นทุกตัวชดเชยแสงเป็น0ไม่ต้องชดเชยนะลองดูมันจะตั้งเฉียงๆจับจากฝั่งขวามือของผมแล้วกันนะครับปั๊บปั๊บเราจะเห็นนะครับว่านี่นะครับแสงยิงจากฝั่งขวามือนะครับลองมับนี่นะครับเห็นชัดเจนว่าเราสามารถสั่งได้แน่นอนว่าแสงด้านบนต้องอย่างน้อยๆให้โดนด้านหน้าให้ได้นะครับถึงจะทำงานได้เฉียงๆยังทอติดนะครับโอเคนะเราทัชสกรีนเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วมาที่ตั้งค่าตรงนี้ถ้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบอัตโนมัติเลย
คือเราตั้งแค่ช่องสัญญาณอย่างเดียวแล้วเราก็อัตโนมัติเลยได้เหมือนกันนะครับนะครับได้เหมือนกันถ้าเราจะตั้งละเอียดละเอียดเราก็ต้องไปอย่างที่บอกนะเนี่ยเข้ามาตรงนี้ปั๊บแบบกำหนดเองปั๊บเข้ามาเราจะสามารถตั้งยอดเชยได้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตั้งว่าให้แฟตนอกกับแฟตหัวกล้องทำงานเป็นสัดส่วนเหมือนกันไหมหรือว่ายิงปกติเท่ากันทั้ง2ตัวหรือว่าให้แฟตนอกทำงานตัวเดียวเมื่อกี้นี่ผมตั้งให้แฟตนอกนะครับทำงานตัวเดียวก็คืออันที่เราตั้งไว้สเลฟไว้นั่นแหละก็คือตั้งได้เหมือนกับแฟต2ตัวนั่นเองนะปั๊บมาดูกันตัว AB ชดเชยแสงแน่นอนว่าเราก็เปลี่ยนโหมดเป็นแมนนวลได้นะตอนนี้เนี่ยเราตั้งเป็น ETDL นะแฟตมันเป็น ETDL นะครับตอนนี้เราก็มาตั้งเป็นแฟตกำหนดเองเมื่อเราเป็นแฟตกำหนดเองปั๊บเนี่ยเราก็มาตั้งนี่เลยกำลังของแฟต1ต่อ128อ่ะลองดูเซตปั๊บเราตั้งแล้วเนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะครับยิงก่อน1ครั้งปั๊บเปลี่ยนแล้วครับเป็นแมนนวลแล้วครับโอเคเข้าใจกันนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับเวลาเราถ่ายกิจกรรมออกค่ายออกอะไรพวกนี้เราก็มือนึงอาจจะถือแฟลชชูขึ้นแล้วอีกมือนึงกดกล้องถ่ายก็ได้นะครับกรณีไม่มีทริกเกอร์นะถ้าเราข้อเสียของการใช้สเลฟแบบนี้นะครับก็คือมันต้องแสงถึงกันเท่านั้นนะครับและจะได้ผลดีเมื่อเป็นตอนกลางคืนนะครับหรือในที่แสงน้อยถ้าเป็นตอนกลางวันแจ้งๆมันโอกาสที่มันจะสู้แสงแดดได้ยากครับแล้วก็ถ้าห่างไกลกันมากๆก็ไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ผมก็เคยทดสอบมาบ้างแล้วนะครับจากแฟตตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมาโกเองตัว YN560 Mark II Mark III Mark IV นะล่าสุดก็เป็น Mark IV นะครับ YN560 แล้วก็มีตัว 58EX2 500EX ทำได้เหมือนกันหมดนะครับทั้งแฟตออโต้แฟตแมนนวลโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ติดตามผมได้ที่เพจ BG Galo Photo Studio นะครับผมเองก็ยังเป็นช่างภาพมือใหม่ครับพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยจริงๆนะครับวันนี้ก็ขอกลับลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผม